สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันที่21มีนาคมนะครับเมื่อวานฝนตกครับดีใจดีใจนะครับร้อนจริงๆรงนะร้อนอบอ้าวนะครับค่าไฟก็เดี๋ยวเขาจะปรับค่า FT ขึ้นอีกแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็จะมีการปรับเริ่มตั้งแต่1 1 1มีนาคมนี้นะครับ <c oughs> ก็ขอไป1เมษายนนี้ ราคาตัวแก๊ส LPG ก็จะปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจ้ไม่ได้แล้วว่าจะปรับเพิ่มขึ้น1กิโลละเท่าไหร่นะครับน่าจะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูก่อนนะครับจะไม่ได้แล้วนะฮะถัง1บาทต่อกิโลนะครับก็แปลว่าถังหนึ่งเนี่ยมันมี15กิโลใช่ไหมก็ เขาก็จะปรับขึ้นทุก,ทกเดือนนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนเดือนเดือนเมษาเดือนพฤษภาเดือนมิถุนานะครับก็แปลว่าตอนนี้ราคาถังหนึ่งมันประมาณ318บาทมันก็จะกลายเป็นประมาณ333บาทในเดือนเมษา1เมษานะครับแล้วก็348บาทในพฤษภา3 6มบาทในเดือนมิถุนาโอ้ยเหนเอเนาะ จะกินข้าวนอกบ้านก็ของข้าวของก็แพงจะกินข้าวในบ้านมันก็ต้องใช้แก๊สใช่ไหมครับมันก็ค่าแก๊สแพงอีกสรุปแล้วกินอะไรดีนึกไม่ออกเลยนะตอนนี้นะครับเหนื่อยนะครับแล้วก็ค่าไฟก็จะขึ้นด้วยนะครับก็เอาใจช่วยครับทุกท่านครับผมก็ไม่รู้จะบริหารเงินยังไงเพราะว่าเงินเฟ้อมันแรงบางคนบอกว่าเราก็ต้องเอาเงินไปลงทุนใช่ป่ะเพื่อให้มันชนะเงินเฟ้อแต่ตอนนี้หุ้นมันก็ไม่ขึ้น เอ๋หลายๆอย่างก็ไม่ขึ้นแล้วจะทำยังไงดีจะเอาไปซื้อที่ดินก็ได้นะครับถ้าเจอแปลงดีๆมันก็อยากจะไปซื้อนะแต่ว่าเออมันจะซื้อได้แค่ไหนกันเชียวนะครับเราไม่ได้มีตังค์อะไรเยอะแยะแล้วก็ที่ดินมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือสภาพคล่องนะครับผมเห็นมาหลายคนแล้วนะสะสมเป็นที่ดินแล้วถึงเวลาแล้วมันมีความจําเป็นต้องใช้เงินสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องยอมปล่อยที่ดินลงไปในราคาต่ํากว่าความเป็นจริงเอ่อต่กว่าที่มันควรจะเป็นอยู่ดี ต้องการใช้เงินไงนะครับตอนนี้มันก็เลยปวดหัวมากกับการบริหารจัดการเงินนะครับผมมองว่าตาสารตอนนี้ที่ดูจะดีที่สุดแล้วนะดูจะโอเคที่สุดเลยในะความคิดผมนะครับก็คือตาสารนี่เอาจริงๆนะเราลองมานั่งนึกๆดูนะครับตาสารนี่คือถ้าเราเลือกบริษัทที่ดีจริงๆนะี่ยมันมันก็ชัว,ว์ๆใช่ปะสมมุติว่าเขาให้ดอกเบีย้ยแรงประมาณสัก 6- 7%็เอร์ซอย่างเงี้ยแล้วเรามั่นใจว่าวิเคราะห์ยอ,อย่างดีแล้ว มันไม่เจ๊งแน่ๆ่เขาไม่เจ๊งแน่ๆแล้วเขาก็น่าจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับเราด้วยแล้วก็ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียอย่างเงี้ยผมว่าโอเคนะอย่างในร้อยปีหนึ่งก็ยังได้มาเจ็ดเปอร์เซ็นซึ่งมันน่าจะพอฟัดพอเวี่ยงกับเงินเฟ้อตอนนี้ถูกปะแต่ถ้าเกิดสมติว่าท่านจะบอกว่าฮยมันมันมันตราสารนี่มันให้รีเทิร์นมันไม่ได้สูงจะลงในหุ้นคําถามก็คือตอนนี้หุ้นอะไรที่จะให้ผลตอบแทนดีๆมันก็เลือกยากมากนะครับแล้วโอกาสที่เราจะเโดนแคปิตอลลอสมันมีด้วยมันมีเยอะด้วยนับจากนี้ นะครับเพราะว่ามันจะเป็นยุคของดอกเบี้ยเร่งตัวก็จะยิ่งลําบากคิดแล้วก็กลุ้มนะครับท่านใดเป็นไฮเน็ตเบิร์ดนะครับผมดีใจกับท่านด้วยนะครับคาว่าเป็นไฮเน็ตเบิร์ดนิยามของข้อจำเขาเรียกนี่ยเกณฑ์เกณฑ์ของไฮเน็ตเบิร์ดคืออะไรอ่ะมีอรอตลงทุนนะครับไม่ต่ํากว่า10ล้านอรอตลงทุนก็คือลงทุนในหุ้นกู้ลงทุนในหุ้นลงทุนในอกองทุนรวมนะรวมแล้วไม่ต่ำกว่า10ล้านหรือถ้าไม่ถึง ก็ต้องมีผ่อนลงทุนบวกกับเงินสดที่ฝากไว้อยู่ในแบงค์เนี่ยไม่ต่ำกว่า20ล้านหรือถ้าไม่ถึงอีกก็ต้องมีรายได้ต่อปีเกิน4ล้านหรือถ้าไม่ถึงอีกก็ต้องมีทรัพย์สินสลิงคารนะที่ไม่นับรวมบ้านและที่อยู่อาศัยปัจจุบันเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า5้าล้านผมว่าจริงๆเราแค่3ข้อแรกมันก็มันก็ควรติดถ้าถ้าท่า,าในใดเป็นไฮดิเวอร์มันก็จะติดตมันมีตัวช่วยอยู่ที่ข้อ3าอะ่ะคือรายได้ต่อปีเกินกว่า4ล้านนะครับ ถ้าในาเป็นไฮเวิร์ดบดีจริงๆแล้วน่าดีใจด้วยนะเพราะว่าท่านสามารถที่จะซื้อหุ้นกู้ที่มันมีความเสี่ยงระดับหนึ่งได้แล้วก็วิเคราะห์ได้แล้วบริษัทมันไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็ให้อัตราดอกเบีย้ยระดับเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยโอ้โหคือหลายคนเขาอยากได้หุ้นกู้เพนนี้มากแต่ติดเงื่อนไขคาว่าไฮเวิร์ดไงครับเพราะว่ากรอโตเขาอยากจะอนุญ,ญาตให้เฉพาะคนที่จะแบกรับความเสี่ยงหรือเวลามันเกิดปัญหาแล้วถ้าท่านจะไม่ได้แบบแกระทบกับแคดโฟตัวเองมากนักเนี่ยเขาก็ เขาก็อยากให้หน,น,หนยายไฮเดอเป็นผู้ซื้อเพื่อรองรับความรับความเสี่ยงตรงนี้มากกว่าให้กับดีกว่าให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาลุยปุย๊บแล้วถ้าเกิดมันเกิดปัญหาประชาชนทั่วไปอาจจะ,ะมีปัญหาหนักได้นะครับหรือใช้ภาษายังไงนะครับก็ช่วงนี้ผมก็เลยค่อนข้างเหนื่อยเงินเฟ้อมันเยอะนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตลาดหุ้นไทยก็ช่วงนี้ก็อาจจะสามารถที่จะกลับเข้ามาหากำไรกำไรได้นะครับหรือ ผมมองอย่างนี้นะผมมองว่าภายใต้สถานการณ์แบบนี้การลงทุนใน e q u i t y มันยากใช่ไหมการลงทุนในอนุพันธ์กลับเป็นเรื่องที่สนุกกว่าเพราะว่าเรารู้แล้วแหละอนาคตมันจะเป็นยังไงใช่ไหมแล้วอนุพันธ์มันเล่นได้สองขางไงทั้งลองแล้วก็ช็อตหรือจะเป็นเดเวอทีฟอลเลนต์ก็ได้อะก็ได้ทั้งอะไรครับคอแล้วก็พุทมันกลายเป็นว่าในเวลาแบบนี้ถ้าถ้ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดนะครับฟังผมดีๆนะ ทำฟองผมดดนะถ้าท่านจะซื้อถือหุ้นเนี่ยควรต้องถือหุ้นปันผลสูงและถ้าจะหาแคปิตอลเกนลอสเนี่ยไปหากับตัวตลาดรูปพันธ์โอเคปะเวลาเรามองภาพรวมกลยุทธ์แล้วเรารู้สึกว่าตลาดอะมันมันกำลังจะยากมากขึ้นมากๆแล้วแหละนะครับหลังจากเมษาเป็นต้นไปปุ๊บเราจะเข้าสู่ยุคความเสี่ยงเรื่องของสเต็กเฟชั่นปีหน้าเป็นรีเซชชั่นนะครับแล้วปีนี้ก็เตรียมเจอดอกเบี้ยพึ่ง ขึ้นกระจุยใช่ไหมตลาดมันก็จะมีสิทธิ์เป็นไซด์เวดาวลงมาเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเทศกาลการปรับลดเออร์เน็งเป็นเทศกาลการปรับลดทาเก็ตไพซของต่างประเทศเขาลงมาไซด์เวดาวมันก็จะเกิดขึ้นแต่ในอนาคตมันทุกอย่างก็จะกลับไปขึ้นอีกอยู่ดีนะดังน,นั้นการมีหุ้นปันผลสูงอยู่ก็ก,ก,ก็ควรเก็บไว้แล้วเราก็ไปหากินกับการเทรดทีเฟกหรือออพวกเด a ทีบอลแลนด์เห็นปะ นี่คือวิธีการคิดนะคือเราสามารถที่จะหาทางออกให้กับชีวิตได้เทรดดิ้งได้นะครับอะไรก็ได้ที่มันที่เราอ่านอ่าน,อ,าน,อ,านอ่านทางมันออกนะครับผมก็มันก็คือสิ่งที่อยากจะเอาไปถ่ายทอดนะเอาจริงๆนะครับพยายามที่จะเรียบเรียงรวบรวมสิ่งที่มีอยู่ในหัวทั้งหมดแล้วก็เต็มเต็มเต็มการสอนในปีหน้านะถ้าได้สอนนะ อะไรก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของปีหน้าวันนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ปีหน้ามันอาจจะมีเหตุที่ทําให้ผมไม่ได้สอนหรือไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งผมหรือทางฝั่งผู้จัดอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าต,ตอนนี้คือก็อ,อยากจะสอนอะไรแบบนี้นะครับว่าเวลาเราอ่านไปข้างหน้าแล้วเราจะแก้เกมวางกลยุทธ์ยังไงการเทรดมันไม่ใช่แค่เทรดดิ้งไม่ใช่แค่เดทในรายวันหาวอลุ่มเข้าหาเจ้าเล่นหาสัญญาณซื้อขายห้มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับ ถ้าเราจะต้องให้มากกว่านั้นคือเราต้องอ่านภาพใหญ่ให้ออกพออ่านภาพใหญ่ให้ออกเสร็จปุ๊บวางวางตำแหน่งของเราให้ดีในการที่จะไปเทรดดิ้งอะไรแล้วมันจะได้ตังค์ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะเมื่อวันศุกร์เนี่ยตลาดมันย่อใช่ไหมถามว่าผมมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นในการเล่นอนุพันธ์ไหมเฮ้ <c oughs> ตอบที่จะให้ทุกท่านก็คือไม่มีอเลยเลยเพราะว่าอะไรครับดียกตัวอย่างนะ <c oughs> ใน ออที่ให้คําแนะนำ t f e c t ในในห้องไลน์ t f e c t นะครับของคนที่ได้ลงเรียนกับตัวสกิลเลนนะครับคือประมาณอาทิตย์หนึงที่ผ่านมาเนี่ยผมได้กําไรมาประมาณ32จุดอันนี้คือเป๊ะๆเ,เลยนะไม่มีบิดพิ้วนะครับยังไม่ได้นับรวมตั้งแต่ต้นปีนะครับถ้านับรวมตั้งแต่ต้นปีก็คงได้เยอะผมว่าอาจจะเกือบถึงร้อยแล้วมึงอาจจะอย่างน้อยๆก็ต้อง70จุดอะตั้งแต่มกราคมนะครับ70จุดคูณ200ไปใ้ไหมครับก็ จุดละจุดได้มา70จุดจุดละ200นะครับก็ต้องได้มาเท่าไหร่อ่อืมื่นสี่มื่นสี่เนี่ยก็น่าจะครบเวอร์หลักประกันเลยนะผมไม่แน่ใจนะครับว่าอินดิเชสมาจิ้นตอนนี้เท่าไหร่นะครับแต่แน่แนว่าคือปีนี้มันได้ต้องได้กำไรอย่างน้อยเจ็ดสิบจุดแล้วอ่ะรอบล่าสุดอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้สามสิบสองจุดจากการที่ได้เปิดลองเก้าแปดสี่ปิดเก้าเก้าเก้าแล้วก็มาเปิดลองเก้าเก้าเก้าหกมาปิดที่หนึ่งศูนย์หนึ่งสามนะครับ ถัดมาเนี่ยเมื่อวันเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็มีคนถามว่าเราทำยังไงดีนะครับจะลองจะช็อตอะไรดีไหมนะครับนะครับผมก็ให้คำตอบไปว่าอยู่เฉยๆเพราะว่าเราเพิ่งได้กำไรมาจากเมื่อวันพฤหัสนะครับก็อยู่เฉยๆนะครับศิลปะของการลงทุนในอนุพันธ์ก็คือต้องอยู่เฉยให้เป็นนะครับหลายๆท่านาอยู่เฉยไม่เป็นผมขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะครับท่านาอยู่เฉยไม่เป็นไปเข้าใจคำว่าเทรดดิ้งต้องเทรดทุกวัน หาเรื่องตายนะครับเทรดอะไรก็แล้วแต่ดีที่สุดก็คือรู้จักหยุดร,รู้จักรู้จักเล่งตัวเองรู้จักในการที่จะกดเทรดเข้าไปแล้วก็รู้จักที่จะหยุดนะครับการที่ขั้นขึ้นชกทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเดียววิชาที่มีอยู่ในตัวเองอ่ะมันจะเสื่อมงงวะงงวะมันเหมือนแบบท่าไม้ปลายของตัวเองมันไม่ควรใช้บ่อยๆมันควรต้องใช้ในยางจําเป็นแล้วมันจะขลัง ในความคิดผมนะนะครับเราไปใช้อาวุธของเราเรื่อยๆทุกวันแล้วสุดท้ายแล้วมันจะเสื่อมด้วยตัวเราเองนั่นแหละนะผมก็เลยจะเป็นสไตล์ว่าถ้าได้กําไรปุ๊บหยุดหยุดหยุดให้สติสตังเราพักผ่อนอะไรทุกอย่างเมื่อเราพร้อมกลับมาชาร์จแบตเต็มที่แล้วเราก็ค่อยกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับน,นี่คือตัวอย่างของอนุพันธ์ว่าในยามที่ตลาดมันงองแงงี่เง่าเนี่ยเราก็ได้ทั้งลองทั้งช็อตหรือแม้กระทั่งเดลิเวอรีที่วอลแลนนะครับ ก็จะเป็นตัวช่วยได้ครับในอีกสองเดือนข้างหน้าท่านจะได้เจอสถานการณ์ที่ยากลำบากของการลงทุนดังนั้นติดตามไลฟ์อันนี้ให้ดีมันจะช่วยท่านได้ก็คือเราก็จะไปหาตังค์จากอนุพันธ์กันมากขึ้นนะครับแล้วอนุพันธ์เป็นอะไรที่ต,ต้องต้องฟังกันเยอะๆด้วยเพราะว่าผมก็เห็นคนเจ๊งเพราะอนุพันธ์กันมานักต่อน,นักแล้วนะครับไม่ไม่ได้น้อยๆคนนะก็ก็เกือบทุกคน นะครับใช้คําว่าเกือบทุกคนแล้วกันมีน้อยมากนะครับที่ไม่เจ๊งจากอนุพันธ์นะครับอ่ะนะครับวันนี้เข้าเรื่องแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับมาช้านะครับเหตุผลประการสําคัญเลยคือตื่นสายนะครับตื่นหกโมงได้มั้งวันนี้นะครับนะครับเมื่อคืนไม่ได้ดูบอลด้วยนะฮะนะครับแต่เพอเอิญนเมื่อวานนะมีเรื่องให้เครียดนะครับเลย อาจจะนอนไม่ค่อยหลับเลยตื่นสายต้องขออภัยด้วยนะครับอัปเดตสถานกก์านะครับล่าสุดเนี่ยรัสเ,เซียเนี่ยเขายื่นคําขาดนะครับให้กับตัวยูเครนนะครับว่าให้กําลังทหารเนี่ยในมาริอูปโปเนี่ยซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอยูเครนเนี่ยวางอาวุธลงซะเพราะตอนนี้เขาปะทะก,กันตรงนี้เดือดมากนะครับมาริอ,โอรูโปเนี่ยนะครับเ,เขาให้เวลาเก้าถึงสิบเอโมงวันนี้ถ้าตามเวลายุโรปใช่ปะ่ะก็ประมาณ บ่ายบ่ายสามถึงหกโมงเย็นวันนี้ถ้าไม่วางอาวุธก,แก็แหลกนะฮะซึ่งดูจากตำแหน่งตรงนี้แล้วยังไงก็คงต้องก็คงต้องก็ต้องยอมวางอ่ะไม่งั้นคุณก็เสร็จแน่นอนนะฮะเพราะว่าสีแดงเนี่ยก็คือมีเหตุประทะล่าสุดนะฮะส่วนสีเม็ดเม็ดกลมๆเนี่ยแปลว่ามีเหตุประทะไปในช่วงก่อนหน้านะครับมีการประทะกํากลังการหารในช่วงก่อนหน้าส่วนสีที่เป็นแอเรียสีชมพูนเนี่ยคือละเสียเขายึดได้แล้วนะครับ เราก็เพราะว่าอีกไม่นานก็เคียฟก็คงต้องโดนนะครับส่วนตรงนี้ก็อีกไม่นานก็ต้องก็ต้องก็ต้องจบไปนะครับสถานการณ์ปัจจุบันก็กําลังเข้มข้นนะครับความรุนแรงมันกําลังใกล้มาถึงจุดพีคแรกนะครับโดยเฉพาะที่มาริโอโปนี่ก็เห็นได้ชัดว่าเละมากนะะรัสเซียก็ถล่มยับนะครับก็เหลือที่เคียฟอ่ะเคียฟมันยังต้องใช้เวลามันยากนะครับที่จะไปถล่มได้เพราะว่า มันเป็นจุดศูนย์รวมกําลังทหารของเคียฟเนี่ยออของอยูเครนนะครับเขาก็ต้องเอาตําแหน่งยุทธศาสาตรงนี้ปกป้องไว้ได้ใช่ไหมเขาก็รวมกําลังไว้ตรงนี้อาวุธยุทธุปกรณ์ตอนนี้ก็ล้ําสมัยเหลือเกินมีคนส่งเข้าไปให้เยอะเราถึงได้เห็นแล้วรถถังรัสเซียนะครับโดนถล่มยับก็มีไม่ใช่ว่ายูเครนจะสู้ไม่ได้นะแต่ถ้ากิริยะเวลาทอดไปผมว่าด้วยกำด้วยกําลังพลด้วยอาวุธยุทอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียที่มีมากกว่าเยอะเนี่ยก็เดี๋ยวก็คงจบแหละนะครับ ความรุนแรงมันกำลังเข้ามา,เ,าเข้มงวดเข้าไปเต็มที่นะล่าสุดเนี่ยรัเสเซียก็ตัดสินใจนะครับใช้มิสไซล์นะครับออกเสียงไม่ถูกเหมือนกันนะพยายามที่จะไปฟังเขาออกเสียงนะครับอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าก็คือไฮเปอร์โซนิกไฮเปอร์โซนิกเป็นเทคโนโลยีใหม่ของรัสเซียที่เขาทำไว้ได้ตั้งแต่ตอนปี2018อันนี้คือที่เขาเทสต,ตอนตอนปี2018รูปนี้นะครับ ถ้าใครได้ติดตามสงครามรัสเซียยูเครนก็จะรู้ว่าไฮเปอร์โซนิกนี่เป็นเป็นสุดยอดมิสไซล์ใช่ปะสุดยอดขีปนาวุธหลบลีกเรดร์ได้แล้วก็หลบเด็กพวกจรวดที่จะมาสกัดมิสไซล์ได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ความเร็วเหนือเสียงผมจำไม่ได้แล้วว่ากี่มาร์กอาจจะประมาณสัก5มาร์กมัง5มาร์กถ้าจำถ้าจำผิดขออภัยนะครับ5มาร์กก็55เท่าของความเร็วเสียงใช่ปะความเร็วเสียงก็ตีง่ายๆเลยท่านท่านจำได้ปะตอนเรียนฟิสิกส์อ่ะ300 ประมาณ3 3 3 0เมตรต่อวินาทีถ้า5เท่าก็แปลว่าอะไร 1. 5กิโลนะหกิโลครึ่งต่อ1วินาทีเอ้ยผมพูดผิดไหมเนี่ยไม่1กิโลดิ3ามเมตรต่อวินาทีอ๋อคูณ5ถูกแล้วนะครับวินาทีหนึ่งวิ่งได้1.5 1กิโลครึ่งวิเดียวปุ๊บโอ้โหนะฮะอย่างเร็วนะฮะนะครับ ออตอนความเรื่องความเร็วเสียงท่านใดที่ได้เรียนเรื่องที่ท่านใดที่เคยไปรอ,อ,อดอปะเขาวชวนไก่เวลาผมสอนพิเศษสอนพิเศษเด็กที่เรียนฟิสิกส์เนี่ยกับผมเนี่ยผมมักจะบอกเขาทุกคนที่ที่ที่เป็นผู้ชายนะที่ต้องไปเรียนเขาวชวนไก่ผมบอกว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวคุณจะต้องมีเจอเทสอันนี้แน่แนก็คือตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะเรียกเขาจะเรียกคุณไปนะเสร็จปุ๊บเนี่ย เขาก็จะให้มองที่สัญญาณไฟที่ไกลๆใช่ป่ะแล้วเขาก็ถามว่าไอ้จุดที่มันมีไฟกระพริบตรงนั้นเนี่ยระยะห่างเท่าไหร่นะครับคือเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีสัญญาณไฟปุ๊บสักพักดึงเนี่ยมันก็จะต้องมีได้ยินเสียงแล้วครูฝึกก็จะถามเราว่าบนยอดนั้นเนี่ยห่างเท่าไหร่ผมก็สอนวิธีคิดลูกศิษย์ผมทุกคนไปนะพอปคุณไปถึงเวลานั้นนะคุณก็จับเวลา พอมีสัญญาณไฟปุ๊บตั้งแต่มีสัญญาณไฟแล้วก็คุณได้ยินเสียงอะ่ะมันใช้เวลาเท่าไหร่คุณก็เอาใช้ความเร็วเสียง330เมตรต่อวินาทีเอามาคำนวณได้ล้ก็ใช้ S เท่ากับ v เออ่ากับ V T ถูกป่ะก็จบละ v ก็ได้330 t ก็จับเวลาไงนะครับผมก็สอนน้องๆทุกคนเนี่ยนะครับโอ้โหเป็น10เป็นร้อยคนนะ ในการเอาไปทําแต่เชื่อไหมว่าไม่มีใครทําไม่มีใครวัดออกเลยเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนั้นแม่งเหนื่อยแล้วก็ขี้เกียจเอออยากให้ครูฝึกอยากถามอะไรก็ถามไปก็ตอบไม่ตอบกันไม่นั่งไม่มานั่งคิดกันเหนื่อยขี้เกียจไม่รู้ใครจาได้กันไหมนะครับไปเรียนรอดอซึ่งเผอิญว่าผมอาจจะไม่ได้อินมากเพราะว่าผมไม่ได้เรียนรอดอนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เกณฑ์อาหารนะครับเพราะผมเลือกที่จะไปไปดวนนะฮะไปไปจับฉลากนะฮะ แล้วก็แจ็คพอตมากว่าปีที่ผมจะจับฉลากเพื่อเกณฑ์อาหารเนี่ยปีนั้นคนสมัครเต็มนะฮะเชื่อไหมฮะว่าปีที่คนสมัครเต็มเนี่ยปีก่อนหน้าผมคือต้องจับนะปีหลังจากผมก็ก็ต้องจับนะแต่ว่าอีปีที่ผมตัดสินใจนี่คือมันดีที่สุดแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อตอนนั้นยังเรียนปร,ริญญาตรีอยู่ด้วยกําลังเรียนกําลังขึ้นปีสามกำลังขึ้นปีสาม,ก,สามก็คือ เรียนจบปี2ใช่ไหมครับกำลังจะขึ้นปี3ผมตัดสินใจว่าผมไปดวนเลยผมขี้เกียจผ่อนพันแล้วลุย <laughs> สุดท้ายแล้วเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับอ่ะนะครับก็ไฮเปอร์โซนิกครับรัเสเซียเขาก็ยิงเข้าไปนะครับความเร็วมากกว่าเสียงประมาณ5เท่านะครับยิงเข้าไปในคลังแสงของยูเครนก็เริ่มใช้อาวุธหนักแล้วนะครับก็สัญญาณนี้ก็ชัดเจนแปลว่าใกล้จบนะครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้ใช้ท่าไม้ตายของคุณเริ่มใช้ท่าไม้ตายคุณแล้วแปลว่ามันต้องจบนะครับไม่จบไม่ได้ก็หลังจากนี้ก็คงติดตามดูการสานก,การมันกําลังจะด่ามากเข้มข้นแล้วก็จะตามมาด้วยการเจรจานะครับล่าสุดก็มีการเจรจาระหว่างตัวสมิตรนะระหว่างตัวอเมริกากับตัวจีน ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก็ยังดีนะที่มันไม่ได้มีคู่ขัดแย้งใหม่ระหว่างอเมริกากับจีนผมว่าก็บอกแล้วว่าซีเจินผิงเขาอ่านเกมออกแล้วเขาก็เตรียมการที่จะมาพูดคุยกับอเมริกาให้มันซอฟลงอยู่แล้วนะครับเขาก็ว่ากันไปก็ไม่ได้เห็นภาพความขัดแย้งอะไรนะครับโจไบเดนก็แค่เตือนว่าถ้าเกิดคุณเข้าไปให้การสนับสนุนสงครามนี้คุณต้องเจออะไรยังไงบ้างอะซีเจินผิงก็อะบอกว่าต้องการให้มันมีสันติภาพเกิดขึ้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ทางฝั่งหุ้นของเมกานะครับตอนนี้ดีดีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเทคนะครับเมกาเทค is back นะครับก็คือพวกบรรดา Facebook เอ่อ Amazon นะครับ g o o g l e นะครับฟื้นตัวกันแรงมากนะครับในช่วงนี้นครับเขาก็บอกว่าเอา Big Tech เนี่ยหารด้วย S&P ทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ Big Tech นำหน้านะฮะขึ้นดีกว่า S&P อีกเราเห็น S&P ขึ้นใช่ปะ แต่บิ๊กเทคขึ้นดีกว่านะครับมาดูภาพนะครับแต่ตอนลงแต่ตอนก่อนหน้านี้ลงบิ๊กเทคก็ลงเยอะนะ Facebook, Google, Amazon, นะครับ Facebook Google a m a z o n นะครับ Alpha b e t อ่ะทุกอย่างฟื้นขึ้นมาได้แรงนะครับแล้วก็เบรกดาวเชนไลน์นะครับเป็นพาร a l l ลเล i ไ e น์ลงมาได้ค่อนข้างดีตอนนี้ก็เทสขึ้นมานะครับเวลาเราเวลาเราจะวิเคราะห์เวลาพวกเทคนิคอลรีบาวอ่ะนะครับมุกที่ง่ายที่สุดผมใช้คาว่ามุกที่ง่ายที่สุดละกันก็คือเราก็ต้องเอาฟีบอนัชชีรีเทสเมนต์ใช่ปะ เด้งขึ้นมาดังนั้นมันก็จะมีตอนนี้มาเทสที่38.2แล้วเป็นแนวต้านสาคัญก็จะมีย่อๆบ้างนะครับแต่ถ้ารอบนี้ยังผ่านขึ้นไม่ได้ย่อแล้วผ่านนะก็ไปเทส50กับ61.8แง่ๆเลยดังนั้นช่วงนี้ดูทรงแล้วโอกาสที่จะไปต่อมีค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมโอกาสไปต่อมีเยอะนะนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็ย่อมาเนี่ยลอเปิดคองอย่างคออย่างเดียวนะฮะ ดีเจไอเอ็นดีเอ็กซ์พีเอ็กซ์ช่วงนี้อย่าไปเน้นพุทธนะฮะย่อมาคือรอเปิดคอรอเปิดคอรอเปิดคออย่างเดียวครับเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะของการฟื้นตัวไงนะครับวันสองวันนี้ยังไงก็ต้องมีย่อดูได้จากอะไรเอาก็ s พมันฟื้นมา4วันติดเห็นปะ่ะตัว s p เนี่ยมันขึ้นมาได้ประมาณครึ่งทางของที่ลงไปแล้วนะครับก็ไม่อยากจะเชื่อนะเนี่ยครึ่งทางของที่ลงแล้วโดยเฉพาะฟื้นขึ้นมานะครับ ฟื้นขึ้นมาเกินกว่าตอนที่รัสเซียบุกยูเครนแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้เรื่องรัสเซียยูเครนอ่ะไม่ใช่พอยต์สำคัญที่จะทําให้หุ้นลงเข้าใจว่าดูกาฟอเมกาแล้วอ่ะมันขึ้นมาเกินกว่าตอนที่รัสเซียปูตินนะัประธานาธิบดีปูตินเขาตัดสินใจเคลื่อนกําลังพลใช้กําลังทหารกับยูเครนแล้วนะครับแปลว่าเรื่องรัสเซียยูเครนอ่ะท่านต้องท่านต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราอ่านข้อมูลนะครับ ข้อมูลน่ะมันเอาแบบนี้คือมันเอาไปแล้วแล้วมันกำลังขึ้นมาด้วยข้อมูลชุดใหม่ซึ่งเราอาจจะยังงง,งๆอยู่ว่ามันขึ้นมาได้ยังไงขึ้นมาเพราะอะไรมันเป็นแค่รีบาวไหมเรายังกลัวว่าเดี๋ยวมันจะกลับลงไปแบบเดิมไหมเรายังมีสิทธิ์กลัวได้นะครับแต่ผมกาลังรู้สึกว่าเรื่องรรสเทศย,ยูเครนเนี่ยมันมาถึงจุดที่คนอ่านเกมหลักๆคนอ่านเกมมือใหญ่ๆของโลกเขาออกเขามองออกแล้วว่ามันใกล้จบ ดังนั้นเราถึงได้เห็นว่าทองเดี๋ยวมันก็จะคว่ำลงน้ำมันก็เดี๋ยวจะฟื้นได้อีกไม่นานก็จะเด้งลงอีกนะครับทีนี้เราก็จะกลับเข้ามาสู่ยุคใหม่ยุคต่อจากนี้ก็คือที่ผมเคยไลฟ์ฟังพอจบรัสเซียยูเครนเราต้องมากลัวเรื่องอะไรเราต้องมากลัวเรื่องเลนทไฮเราต้องมากลัวเรื่องการเร่งตัวขึ้นดอกเบี้ยเราต้องมากลัวเรื่องการลดขนาดงบดุลของเฟดเราต้องมานั่งกลัวเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยในะระยะยาวอีกมันกําลังจะเป็นเรื่องใหม่รัสเซียยูเครนเอามากนะตอนนี้นะ พยายามแบบอ่านเกมให้ออกนะฮะเราก็เล่นดูอ่านตามกระแสวางหมากของเราให้ดีๆด,ดังนั้นแผนการของเราก็คือจากวันนี้เป็นจนถึงกลางเดือนเมษาก็ผมก็เชื่อว่าตลาดน่าจะไปได้อีกแต่หลังจากกลางเดือนเมษาก็คงจาเป็นต้องลดน้ําหนักการลงทุนจริงๆนะครับโอเคนะครับก็ตลาดหุ้นอเมริกามันก็มีโอกาสรอยยอนะครับ M A C D ก็เพิ่งตัดทุกอย่างมันพร้อมขึ้นอ่ะซึ่งเรื่องนี้เราคุยกันไปแล้วแต่เมื่อวันศุกร์นะครับว่าว่ามันมีโอกาสขึ้นต่อ,อจริงๆนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ยอมยอ่อให้เรามากๆใช่ปะเราก็ต้องรอยอร่อก่อนครับเพื่ออะไรเพื่อได้เคาะอันนี้ไปวันนี้จะมีการยอร่อไหมก็ก็เดายากครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาจะมีเฟดแชร์แมนนะฮะประธานเฟดเจลรมพาวเวลเขาจะมีไปพูดนะครับที่ N A B E นะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันยอ่อมาจากอะไรนะครับก็พูดตอน5้าทุ่ม นะห้าทุนบ้านเหล่านะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้ตลาดแฮปปี้ก็ได้นะเพราะว่าเจโลมพาวเวลเขาไปสไตล์แบบชอบปลอบชอบปลอบเนะชื้อเฉือนแล้วก็มานั่งปลอบอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นช่วงเป็นคนที่พูดแล้วตลาดชอบพูดแล้วตลาดชอบนะฮะเป็นคนที่สื่อสารกับตลาดได้ดีก็เดาว,ว่าพอเขาพูดเสร็จปุ๊บตลาดอาจจะมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นก็ได้ดังนั้นมันก็เลยกลั้ากึง่งตกลงจะย่อหรือไม่ย่อก็ไม่รู้เพราะว่ามันมีประเด็นบวกรออยู่ใช่ปะ่ะเรื่องของเจโลมพาวเวล ผมก็เลยคิดว่าผมก็เพิ่มเวทละกันตอนนี้ยังไงเราก็ต้องขายก่อนหน้านี้เนี่ยในพอร์ตกองทุนรวมนะครับในพอรตกองทุนรวมเนี่ยมันจะมีทั้งหุ้นจีนมีทั้งหุ้นนอตเอเชียมีทั้งหุ้นเวียดนามมันมีทั้งอะไรหลายอย่างแล้วก็มีน้ํามันกับทองก่อนหน้านี้น้ํามันกับทองมีค่อนข้างเยอะเยอะมากผมก็เริ่มลดทองกับน้ํามันไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนที่มันจะลงอะ่ะเริ่มตอนที่น้ํามันเริ่มควม่ำอ่ะก็ลดน้ํามันลดทองไปละ ตอนนี้ผมคิดว่าเราควรเอาทองออกหมดก่อนแต่ยังคงน้ํามันไว้อยู่ครึ่งหนึ่งของที่เคยมีใช่ไหมครับแล้วก็เอาเงินตรงนี้เติมในส่วนของยุโรปกับอเมริกาต่อเพราะว่ายุโรปกับอเมริกามันเริ่มเก็บมาตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วจำได้ไหมที่ผมแนะนํากองทุนรวม tmbeg อ่ะหลายๆท่านก็โทรมาหาแล้วนะฮะก็เปิดบัญชีกองทุนรวมกับ v e r นพาร์ทเนอร์ไม่มีขั้นต่ำนะครับก็ได้ลุยเข้าซื้อกองอเมริกาช่วงนี้ก็นั่งยิ้มเพราะว่าพอ,พอร์ตมันต้องดีขึ้นอยู่แล้วถ้าจากหุ้นยุโรปก,กับหุ้นอเมริกา ทีนี้เนี่ยมาวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราสลับจากทองมาเป็นพวกยุโรปก,กับอเมริกาได้เพิ่มมากขึ้นได้นะครับอาจจะลอย่อไหมก็รอได้ครับแต่ถ้าเป็นผมผมก็เคาะๆไปเถอะเพราะว่าคืนนี้มันไม่รู้เจาพาวเขาจะพูดอะไรแต่เดาว่านะ่าจะต้องเป็นคําปลอบโยนให้กับตลาดแล้วตลาดช่วงนี้มันโมเมนตัมการฟื้นตัวมันแรงไงมันก็คงขึ้นอีกอะนะครับก็แต่สําหรับด w วนะครับก็ลอยย่อก,ก่อนแล้วกันนะฮะจะไปเคาะ ลองคอตอนนี้ลุยต่อเรื่องเลยมันก็ห้าวเกินไปเราก็เพิ่งได้กําไรกันมาเยอะนะฮะผมมองว่าเราได้กาไรกันมาเยอะเราก็ปิดก่อนแล้วก็รอดูสถานการณ์๋ยวรอยอ่อแล้วก็ค่อยมาเข้ากันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือวิกอินเด็กครับตั้งแต่ที่มันมีเรื่องรัสเซียยูเครนนะโคตรฮาเลยนะฮะเนี่ยนะครับตอนนี้ระดับวิกอินเด็กมันต่ํากว่า25แล้วอะต่ํากว่าตอน รัสเซียบุกยูเครนอีกเห็นมว่าความผันผวนของตลาดหุ้นอเมริกาเห็นไหมครับว่าเขาลดทนความกลัวลงมากๆนะครับแล้วนอกจากนั้นนะฮะวิกของวิกนะฮะวิกของวิกก็ลงต่ำนะตั้งแต่ต้นปีเลยแปลว่าตัวความผันผวนของความผันผวนเองก็น้อยลงอะ่ะแปลว่าตลาดเองก็เริ่มเริ่มเริ่มชินเริ่มไม่ได้อะไรเริ่มไม่ได้อีหนังยังขอบอะไรกับตัวรัสเซียยูเครนนะครับมันเอาไปแล้ว แต่ไม่ได้บอกว่าปัจจัยลบจะจบนะเพราะนับจากนี้คือเดี๋ยวของจริงจะตามมานะฮะเรื่องของการเร่งสปีดการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับพอพูดถึงเรื่องการเร่งสปีดการขึ้นดอกเบีย้ยมีเรื่องหาเรื่องหนึ่งยังจําเจมบุลลาาได้ปะเจมบุลลาเนี่ยคือประธานเฟดสาขาเซนหลุยส์ซอยสามอยู่แถวบ้านผมเลยประธานเฟดสาขาเซนหลุยส์ซอยสามนะฮะล่าสุดเนี่ยเขาก็ออกมานะครับ คืออารมณ์แบบหิวแสงจริงๆนะมันกใ็ให้ให้อารมณ์แบบเดียวกับประเด็นเรื่องของข่าวดาราท่านหนึ่งใช่ไหมที่เสียชีวิตไปขนาดคนใกล้ตัวซึ่งเป็นแฟนเขาเขายังเงียบๆตลอดเลยไม่ให้สัมภาษณ์แต่คนอื่นๆนี่แม่งแบบสัมภาษณ์ให้ไปทั่วนะฮะเหมือนไปรู้ลากเง่าข้อมูลผมเวลาดูข่าวพวกนี้มันแบบดูผมจะดูเผลอนะดูแล้วก็ปงนะครับว่าในสังคมของโซเชียลยมันมีหิวแสงเยอะจริงๆแตไม่ว่าจะเป็นทั้งทนะ ไม่ว่าจังจะเป็นคนที่เหมือนเป็นหมอแต่ไม่เป็นหมอก็ออกมาให้สัมภาษณ์อะไรก็ไม่รู้ะนะครับอันนี้อารมณ์ก็คล้ายๆกันนะฮะเจมบุลลาดนะฮะหิวแสงมากนะครับรอบนี้คือโอเคเขาแมนเอายอมต้องยอมรับก่อนว่าเขาอ่านขาดนะครับเขาเป็นคนแรกๆเลยที่มองว่าจะต้องเร่งขึ้นดอกเบีย้ยเขาเป็นคนแรกๆเลยที่ปีที่แล้วเอาเอาปีที่แล้วแล้วกันปีที่แล้วเนี่ย ไม่มีใครคิดว่าปีนี้จะต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับปีที่แล้วไม่มีใครคิดว่าปีนี้จะต้องขึ้นดอกเบี้ยทุกคนคิดว่าต้องเป็นปีหน้าต้องเป็นปีหน้า2024ขออภัย2023 2022เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องคงอาัตราดอกเบี้ยไปก่อนแต่เจมบูลลาดเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่มองว่าปีนี้ต้องขึ้นดอกเบี้ยแล้วจาได้ไหมว่าประมาณมิถุนามิถุนากรกฎาคมปีที่แล้ว,วพอเจมบูลลาดเขาออกมาพูดปุ๊บหุ้นมันก็เลยลงไงจำได้ไหม ผมยังจําได้เลยว่าตอนนั้นก็มีไปไปไปบรรยายในงานของซูเปอร์เทดเดอร์ของมีพี่ซันมีพี่ป๋องมีผมผมก็ยังไปบอกเลยว่าเจบบลาดหิวแสงไม่ต้องไปกลัวครับพี่ป๋องพี่ป๋องฟังแล้วก็เออเออก็สบายใจมากขึ้นใช่ไหมตอนนั้นจําได้ไหมพี่ป๋องก็เออเออก็อาจจะเป็นหิวแสงจริงๆก็ได้สุดท้ายแล้วมันไม่หิวแสงครับผมคาดผิดนะครับเจบบลาดเลยเป็นอะไรที่จิงลมันเป็นคนที่น่าฟังนะครับแต่รอบนี้ต้องยอมรับว่ามาแนวโหดแล้วก็เป็นไปอย่างที่เล่าให้ฟังเลยจําได้ไหมครับว่า หลังจากที่ FOMC meeting เขามีดอทพอตออกมาแล้วอ่ะผมก็เล้าใหฟังแล้วว่าเฮ้ยมันมีคนนึงอะ่ะมองว่าปีนี้เฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยทุกครั้งแล้วขึ้นครั้งละ0.5และเขาก็เลยดอทพอตออกมาว่าเขาคาดว่าปีนี้ดอกเบี้ยจะต้องเกิน3%ผมก็บอกเลยว่าคนคนนี้ที่มันโดดขึ้นมาคนเดียวเนี่ยแทบไม่ต้องสืบเลยนะว่าใครเป็นคนผัก ตกน้ำเอาไม่ใช่ไม่ไม่มีการผัดนะครับพูดเล่นนะฮะแทบไม่ต้องสืบเลยนะฮะว่าใครเป็นคนคาดนะครับมันก็คือเจมบุลาดล่าสุดเนี่ยเจมบุลาดเขาออกมาบอกแล้วนะครับว่าคนที่จิ้มตรงนี้คือเขาเองนั่นแหละนะครับอันนี้ผมหามมากเลยนะนะครับบุลลาดเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นคนเองคนที่มองว่าปีนี้ดอกเบี้ยม,มันต้องขึ้นเกินสเซนะครับทีนี้เนี่ยก็ย้อนเวลากลับไปนะครับ มีงานงานหนึ่งออกมาให้ดูว่าช่วงเวลาที่โลกใบนี้เนี่ยหรือสหรัฐเนี่ยเคยเจอไฮเปอร์อินเฟชันแรงๆเนี่ยมันคือยุคไหนนะครับก็คือยุคประมาณยุค70ไปถึง80นะครับยุคยุคตอนนี้ประมาณตอนกรกฎาสิงหานะครับปี7-8นะครับเป็นยุคที่อินเฟชันเนี่ยมันร้อนแรงมากนะครับทีนี้ถามว่าเฟดเขาทำยังไงเฟดเขาก็เฟดฟันเห็นไหมครับ เขาก็เร่งตัวในการขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นเยอะมากตอนนั้นเป็นยุคข,ของพอลวอลเกอร์นะครับประธานธนาคารกลางเฟดเขาก็ใช้วิธีในการที่จะเร่งขึ้นดอกเบีย้ยนะับเห็นไหมเฟดเชนค่อนข้างแรงนะครับเร่งขึ้นดอกเบีย้ยครับเพื่อลดเงินเฟอ้อลงมาให้ได้สิ่งที่เห็นก็คือในอนาคตเงินเฟอ้อมันก็ลงจริงๆนะครับในในระยะยาวถัดไปนะครับผมกําลังมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพอหลังจากที่พอลวอลเกอร์เขาทำเนี่ย เขาบอกว่า,า r e c e s s i o n เนี่ยมันเกิดขึ้นตามมาในอีก18ถึง22มันแต่ถ้าย้อนกลับไปถึงตั้งแต่ปี70เนี่ยก็คือ10ถึง22มันนะฮะ20ถึง22เดือนตามมาก็คือสภาวะเศรษฐกิจถดถอยหดตัว r e c e s s i o n มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการเล่งขึ้นดอกเบีย้ยพอวอเกอร์ตอนนั้นเขายุคนั้นเนี่ยยุค1970ถึง1980เนี่ยมันเป็นยุคแม้กระทั่งรัฐบาลอเมริกาเองเนี่ยก็ แรงบีบขั้น้านการเมืองกับธนาคารกลางไม่มีนะฮะเขาก็ทุกคนก็ร่วม,วมใจกันแล้วกันเป็นยุคที่ต้องเอาเงินเฟ้อลงมาให้ได้ก่อนเพราะเขาเชื่อว่าถ้าปล่อยให้เงินเฟ้อเลื้อรังไปเลยอะ่ะมันมีแต่จะยิ่งแย่ก็ต้องยอมเจ็บก็คือดึงเงินเฟ้อลงมาแล้วอาจจะให้เศรษฐกิจอดีมันถดถอยบ้างนะครับไม่งั้นนะครับออภาพมันก็จะคล้ายๆกับตอนเวเนกับอาร์เจนตินานะฮะหรือหลายๆประเทศที่เจอไฮเปอร์อินฟลชันแล้วเอาไม่อยู่ คุณปล่อยให้มันเหลื้อหลังแล้วต่อไปมันก็จะบานปลายเขีย์ปะมันคงตลกนะฮะที่เงินที่เราถืออยู่ในมือเนี่ยผ่านไป2อสปีแล้วมันมูลค่ามันหายไปครึ่งหนึ่งมันมันจะรุนแรงมากดังนั้นเนี่ยการเล่งขึ้นดอกเบีย้ยจึงเป็นสิ่งที่ลีเรียงไม่ได้ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นนะครับแล้วผมคิดว่าตอนนี้กระแสที่ทุกคนกำลังมองเจพาวเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเจพาวอาจจะเดินตามพาวเกอร์ก็คือ จัดการเรื่องเงินเฟอ้อลงมาให้เรียบร้อยก่อนแล้วถ้าเราไปดู FOMC meeting ในรอบที่ผ่านมาจะพบว่าอะไรจะพบว่าเขายังคงคาดการดอกเบี้ยระยะยาวไว้ที่2%เขาไปไม่ได้คาดการดอกเบี้ยระยะยาวไว้ที่2%คาดการเงินเฟ้อระยะยาวไว้ที่2%คาดการเงินเฟอ้อปีหน้าก็ยังอยู่แค่ประมาณ2.6%แปลว่าเขาจะเอาจริงนะครับเขาจะเอาจริงที่จะกดเงินเฟอ้อลงมาให้ได้นะครับเขาจะเล่นนั ในเมื่อเขาจะเล่นหนักมันเป็นไปไม่ได้ที่ตลาดหุ้นมันจะตอบรับในทางที่ดีเป็นไปไม่ได้นะครับอย่างดีที่สุดก็คืออยู่กับที่แย่ก็คือซึมลงไปได้เรื่อยเพราะสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในอนาคตมันกำลังรออยู่รีเซชชันมันกำลังรออยู่เข้าใจความหมายนะฮะมันเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปดูจากประวัติของเฟดแล้วลองไปดูนะเฟดฟันตอนนั้นเนี่ยเห็นป้าฐานเนี่ย มันเป็นการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากที่ฐานมันสูงอยู่แล้วด้วยแต่ทุกวันนี้เนี่ยความน่ากลัวมันอยู่ตรงที่ฐานน่ะมันต่ําดอกเบีย้ยในปัจจุบันมันต่ําม,มากฐานในเมื่อต่ําก็แปลว่ามีพื้นที่ในการปรับเพิ่มขึ้นเยอะมากๆดอกเบีย้ยนะดีไม่ดีอาจจะเป็นแบบที่เจลรมอ,อ้อขออภัยที่เจมบุญหลาดเขาพูดก็ได้ต้องขึ้นทีละ0.5ทุกทครั้งในการประชุมลอเรนซ์ซัมเมอร์นะครับเออเป็นอดีต รัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังของเมรกานะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเฟดต้องขึ้นดอ,อกเบี้ยไปให้ถึง4-5%ให้เร็วที่สุดนะครับโอ้โหนะครับก็เพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อนะครับก็เตรียมรับมือนะครับ ช่วงนี้เราจะทําอะไรกันดีนะครับอยากอัปเดตกองทุนรวมนะครกองทุนส่วนบุคคลหรือภาพตลาดนะครับท่านทุกท่านแถ้าท่านใดสนใจก็สามารถสแกน QR code คือเข้าไปอยู่ใน Line แอดของ Merchant Partner ได้นะครับเราก็จะมีประชาสัมพันธ์ข่าวสารแล้วก็กองทุนรวมหุ้นกู้ดีๆอย่างที่ผมบอกอะว่าตอนนี้มันลงทุนยากมากเลยนะครับเงินเฟอ้อถึงเงินไว้เ,วเ,ฉเฉยก็แย่จะไปเล่นหุ้นก็โดนแคปิตอลลอสหุ้นมันก็ลงใช่ไหมนะครับ ทำไงดีก็ต้องไวกับหุ้นกู้ตอนนี้เพราะว่าหุ้นกู้ที่มันคุณภาพโอเคแล้วก็ให้ดอกเบีย้ยดีๆเนี่ยมันคนจองเร็วมากนะครับดังนั้นถ้าท่านใดอยากจะอัปเดตข้อมูลหุ้นกู้ให้เร็วๆนะฮะก็เข้าไปที่ Li like น์แอดของ Merchant Partner ก็ได้นะครับแนวนะครับอามาดูกันที่ f u n อ Survey นะครับอย่างน้อยๆช่วงระยะสั้นนี้ผมมองว่า f u ซอ s u r v e ์ก็มีข่าวดีเข้ามานะฮะก็ อย่างแรกเลยก็คือเขามีถือรองเงินสดเยอะมากเลยครับ5.9%ของ AUM นะฮะเทียบเท่ากับตอนโควิดนะฮะมีนาตอนวิกฤตโควิดเห็นว่าที่หุ้นมันลงเยอะๆนะฮะเกินกว่าตอน Great Financial Crisis นะฮะตอน Hamburger Crisis อะตอนมีถือเงินสดเยอะกว่าตอน Euro Debt Crisis ด้วยแต่ว่ายังสู้ตอน .com ไม่ได้นะฮะตอน .com ที่ถือเงินสดเยอะมากนะครับคือจริงๆแล้วการถือครองเงินสดของ ของบรรดาฟันเมนเจอร์ของ global f u ันมันมีความสำคัญยังไงนะครับมันมีความสำคัญตรงที่ว่าเวลาถือรองเงินสดเกินกว่า4%ของ AUM ทีไรเนี่ยหุ้นน่มันมักจะขึ้นเพราะว่าเท่ากับว่าผู้จัดการกองทุนเขาขายเขาขายกันไปเยอะแล้วเขาก็จะกลับเข้ามาซื้อไงและตอนนี้่อเข้าไปถึง5.9%มันก็เป็นไปได้นะครับว่าช่วงระยะสั้นเขาอาจจะกลับเข้ามาเก็งกัไระยะสั้นได้ในตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่า1ดอกเบี้ยยังไม่ได้ขึ้นแบบกระจุยกระจายมากมันเพิ่งแค่เริ่มใช่ว่ายังไม่ได้เริ่มมแบบตตงััวากกน แล้วก็การลดขนาดงบดุลเนี่ยก็ยังไม่ได้เริ่มแล้วก็ต่อให้เริ่มก็ยังไม่รู้ว่าจะลดเท่าไหร่ก็แมแซคคาดว่าจะลดทุกๆเดือนเนี่ยเดือนละแสนล้านเหรียญลด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 ก็อาจจะเป็นเทสโตรีหก0มื่นเอ่อ็มบีเอลด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 โหประมาณชาติเศษนะครับถึงจะลดจาก8.8ล้านลงมาให้ได้เทียบเท่ากับของเดิมคือประมาณ15%ตอนที่สมัยที่เฟดเขาลด เมื่อรอบที่แล้วตอนสมัยปี2018-2019เนี่ยลดลงมา15%จาก4ล้าน4ล้าน4ล้าน,ล,านล้านก็หายไปเหลือมาสัก3ล้านกว่านะ3ล้าน3ล้าน2 3ล้าน3ใช้เวลาประมาณปีครึ่งนะครับอันนี้เนี่ยจะลดเดือนละแค่แสนนึงเนี่ยก็ก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดบีบรัดตลาดมากนะักแปลว่าช่วงนี้ช่วงนี้ไปจนถึงช่วงก่อนที่เขาจะเริ่มลดขนาดงบดุลจริงคือ3พฤษภาเนี่ย ว่าตลาดมันก็ยังพอไปได้แล้วถ้าดูจากการที่ผู้จัดก,การกองทุนเนี่ยเขามีเงินสดอยู่ในมือเยอะๆนะฮะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดฟื้นตัวครับทำใจสบายได้เลยแล้วก็เห็นป่ะเขาโอเวอร์เวทหุ้นเนี่ยแค่4%เองน้อยมากนะฮะน้อยมากนะครับแค่นั้นเองนะฮะนะครับประมาณนี้นะครับเอ่อตอนนี้เนี่ยผู้จัดก,การกองทุนส่วนใหญ่เขาเชื่อว่าอย่างนี้นะครับเขาเชื่อว่าเศรษฐกิจเนี่ย กำลังจะเติบโตแย่ลงในขณะเดียวกันเงินเฟ้อจะเร่งตัวหมายความว่าผู้จัดก,การกองทุนกว่า62%นะครับทั่วโลกเนี่ยเชื่อว่าสเต็กเฟชันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับแปลเป็นไทยง่ายๆนะก็คือเงินเฟ้อเร่งตัวเศรษฐกิจหดตัวนะครับเงินเฟ้อเร่งขึ้นเศรษฐกิจแย่ลงนะครับแล้วก็เขามองว่าอย่างนี้เขามองว่าเลนไซคลเนี่ยกำลังจะขึ้นถึงจุดพีคแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เลนไซคลขึ้นถึงจุดพีคก,ก็เตรียมกับเจอกักบรีเซชชันแปลว่าผู้จัดก,การกองทุนส่วนใหญ่เชื่อว่า ปีหนา้ามีสิทธิ์เจอ e ีเซชชันนะครับผู้จัดการกองทุนเขากลัวกันทีนี้ถามว่าตอนนี้เขาทำอะไรเขาก็บอกว่าเขาก็เพิ่มเวทคอมเ o อร์ิีกันนะฮะโอเวอร์เวทกันนะลงลุย,ล,ยลงทุนใน commodity ิที้กันนะเราก็จะเห็นได้ภาพจากอะไรครับตัวดัชนีราคา c o m m o อ i t y เนี่ยเทียบกับตัวออพอร์ตหุ้นพอร์ตคือ60-30 1 0เนี่ยคืออะไรคือ อ่อหกก็คือหุ้น30อาจจะเป็นอ่อตาสานนี่ส0อาจจะเป็นอัลเทอร์เนทีฟนะก็คือพูดง่ายคือพอร์ตรวมๆเนี่ยบาสเก็ตของพอร์ตแบบพอร์ตมาตรฐานน่ยที่คนทั่วไปเขาจัดเนี่ยน้ำมันตอนนี้มันดูมีเวทที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะพบว่าต่อมาด้านลูกจันด้านขวามือก็ถามว่าผู้จัดการกองทุนตอนนี้เน้นไปที่โอเวอร์เวทอะไรถือแคชเยอะที่สุดนะฮะอันนี้คือลางดีแล้วก็ถือหุ้นต่ำมากแค่4%ลางดีนะ ผมบอกได้เลยว่าเนี่ยคือลังดีหุ้นมันน่าจะไปได้ต่อเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้จัดการกองทุนกลัวแบบนี้สุดๆเนี่ยหุ้นมันก็หยุดลงแล้วไงใช่ไหมนะครับแล้วก็โอเคนะครับตอนนี้แคชนะครับโอเว c แคชนะครับก็เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณเกือบ60%ิบนะครับสัดส่วนของแคชเมื่อเทียบกับในพอร์ตก็กำลังพงกหัวขึ้นนะครับอ่า ในขาดการสวนทางกับการโอเวอร์เวตอีคิตี้กำลังจะลดลงนะครับถามว่าและถ้าเกิดสมมติยังลงทุนในอีคิตี้เนี่ยเขาจะเน้นไปที่อะไรนะครับเขาบอกว่าเบอร์หนึ่งตอนนี้เนี่ยคือ u s Equity เงินมันเริ่มไหลกลับเข้าอเมริกาละแล้วก็ออกจากยุโรปเขาไม่ค่อยเอายุโรปกันเพราะมันใกล้ปัญหาใช่ป่ะแต่เขามองออกกันแล้วว่าอเมริกาไม่มีปัญหาแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับแล้วเราเบอร์รองลงมาเป็น EM equity โอเคนะฮะนะครับ อะไรเป็นสิ่งที่กลัวมากที่สุดตอนนี้อ่ะก็ความกลัวเรื่องรัสเซียยูเครนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ global recession มาเป็นอันดับสองอินเฟชันเป็นอันดับสามแต่ว่าความกลัวนี้ลดลงนะนะครับจากเดือนที่แล้วตอนเดือนกุมภาเนี่ยกลัวมากๆเลยกับเรื่องอินเฟชันนะครับเดือนมีนาคมไม่ค่อยกลัวแล้วเพราะเขารู้แล้วว่าเฟดเอาจริงแล้วเงินเฟอ้อมันก็ต้องถูกกดลงมาเองอยู่ดีในอนาคตนะครับทีนี้พอมุมมองต่องเงินเฟอ้อเนี่ยเขาคิดว่ายัางไงกันบ้าง เขาคิดว่ามันจะถาวรไหมนะครับเริ่มมีคนคิดว่าเงินเฟอ้อนี้มันจะเหลือรังถาวรนะครับเป็นเปอร์มานแตนนะครับแล้วก็ทัสซิเตอรี่ก็แปลว่าชั่วคราวเนี่ยเริ่มมีคนเชื่อว่ามันจะแค่ชั่วคราวลดน้อยลงนะครับนี่คือมุมมองของ global fund นะครับ f ัน d survey ผมว่ามันสําคัญนะสำคัญตรงไหนก็คือการถือรองเงินสดที่น้อยลงอแหละถืออขาไปถึงครองเงินสดมากขึ้นแล้วก็มุมมองต่อหุ้นเนี่ยโอเวอร์เวกน้อยลงมากๆทรงเป็นแบบนี้ตลาดน่าจะไปได้ครับ ไปได้แบบใช้เลยนะเพราะว่าถ้าเรามาประมวลเพราะว่าต้องยอ,ยอมรับว,ว่านี่มันเป็นฟันเซอร์เวยของเมื่อเดือนต้นเดือนมีนาซึ่งตอนนั้นเรื่องรัสเซียยูเครนมันมาแรงเป็นดับหนึ่งใช่ปะ่ะความกลัวมันเกิดขึ้นแต่ตอนนี้พอตลาดเริ่มอินกับรัสเซียยูเครนแล้วฮะยังไงเงินมันก็ต้องกลับมาสแสวงหารีชอตเทอร์มครับรีเทิร์นแบบในระยะสั้นนี้นะครับก็ประมาณนี้ พอมาดูกันที่เรื่องน้ามันนะครับล่าสุดมันมีประเด็นข่าวเข้ามาก็คือญี่ปุ่นเขาไปขอให้ UAE เร่งเพิ่มกําลังการผลิตนะครับเพราะว่ามันมีการประชุมมันมีการไปเยือนนะครับไม่รู้รัฐมนตรีอะไรไปเยือนกันที่ UAE นะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับเพราะนั้นประเด็นเรื่องของดีมอซัพพลายที่กำลังจะออกมาเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มเป็นตีมแล้วนะก่อนหน้านี้รัสเซียยูเครนเป็นตีมใหญ่ใช่ไหมแต่ผมบอกแล้วเดี๋ยวต่อไปชุดข้อมูลมันจะต้องเป็นเรื่องของดีมาลดตัวลงจากฝั่งจีน หรือเศรษฐกิจแย่ลงดีมาลดลงแล้วถัดมาเนี่ยพอดีมามันกําลังจะลดลงปุ๊บความต้องการใช้ลดลงเดี๋ยวดูข่าวเดี๋ยวมันจะมีข่าวซัลายออกมาเฉยเลยนะครับเพราะว่าซัลาพเองก็ต้องเร่งออกมาขายในราคานี้ถูกปะ่ะนะครับก็ล่าสุดนะครับเขาก็มีการประเมินนะครับว่าตอนนี้ดีมานจากทางฝั่งจีนนะครับที่มีการนําเข้าน้ํามันจากทางด้านของซาอุเนี่ยนะครับมันก็ลดลงไปเยอะมากนะครับมีแคนเซลเนี่ยประมาณเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ดีมามันฮิตเกินกว่า50%แล้วนะครับหลังจากที่มันมีการล็อกดาวน์มีเรื่องการคุมโควิดต่างๆเกิดขึ้นนะครับเห็นปะดังนั้นราคาน้ำมันช่วงนี้จากเดิมที่เรากลัวว่ามันต้องขึ้นเยอะๆนะฮะกลายเป็นว่าเริ่มมีความเสี่ยงนะ,ะดีมาลดลงในขณะเดียวก,กันซัพพลายกำลังจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นอะไรนะครับ WTI long option เนี่ยนะครับอ๋อเขาไย long position กำลังลงต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับแปลว่าบรรดาเทรดเดอร์เริ่มไม่อยากจะเก่งกำไรกับการลองตัวน้ำมันแล้วนะฮะ เริ่มแล้วเริ่มเบ็ดแล้วว่าจะไม่ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนีอันนี้เล่าไปแล้วเรื่องเจแปนนะครับเขาไปบอกให้ UAE เนี่ยช่วยเพิ่มกำลังการผลิตและล่าสุดเนี่ยซาอุดีอารามโก้ก็มีคนไปแกะงบก,ก็มองว่าซาอุดีอารามโก้เนี่ยหนึ่งจ่ายมีกำไรมากขึ้นนะครับ Net ตอินค e พุ่งขึ้นมากไม่ไรู้เป็น100%เลยอะเเวนิ Level ก็เพิ่มขึ้นมากจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาจ่ายปันผลเนี่ยเท่าเดิมการจ่ายปันผลเท่าเดิมแปลว่าต้องการเก็บเงินสดไว้เพื่ออะไรเพื่อเตรียมลงทุนถูกปะก็ทําให้ฟรีแคชโฟตอนนี้เพิ่มขึ้นสูงมากนะครับในขณะเดียวกันเกียร์ริ่งเรโชก็ปรับลดลงครับก็แปลว่านี่สินต่อทุนลดต่ําลงก็อาจจะเอาเงินไปใช้นี่แล้วก็เก็บเงินส่หนึ่งไว้ลงทุนเพิ่มทรงแบบนี้ก็เป็นสัญญาณที่กำลังจะบอกว่าซัพพลายมันกำลังจะออกมามากขึ้นในอนาคตนะครับ เงินเอาไปลงทุนเพิ่มก็จะไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆมากมายใช่ไหมแต่หนึ่งในนั้นก็ต้องลงทุนในธุรกิจน้ํามันเหมือนเดิมปะ่ะก็น่าทําให้ซัพลายออกมานะครับแรงกดดันต่อน,น้ามันมันกำลังจะมีมากขึ้นเรื่อยๆก็ระวังไว้ด้วยนะครับอีกขา่าวนึงก็คืออันนี้อาจจะเป็นข่าวดีที่มาถึงไทยบ้างก็ได้นะครับฮ่องกงเขาก็นิวเคสโควิดก็เริ่มบางลงแล้วเขาก็เริ่มที่จะปรับลดมาตรการในการกักตัวแล้วนะครับก็ จะมีเริ่มมีการปรับลดมาตรการในการกักตัวเนนั้นหุ้นห้องกงช่วงนี้ที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคอาจจะมีการฟื้นกลับขึ้นมาก็ได้ผมมองว่าก็ผมอยากเล่นเหมาไถนะก็เน้นไปที่เหมาไถ C2206B ก็ได้นะครับเกณง์กำไรในช่วงนี้อาจจะมีการพลิกฟื้นกลับขึ้นมาก็ได้หลังจากที่ลงมาอย่างอย่างยับเยินในช่วงที่ผ่านมานะครับส่วนบาบาเองอาทิตย์ที่แล้วก็ขึ้นเยอะใช่ปะ ก็จะมีย่อๆบ้างนะครับอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้บ้ากับเสี่ยวมีเรารอย่อก่อน๋ยวค่อยมาหาจุดลองกันนะครับถ้าจะลองคอกันเลยก็อาจจะเป็นไปเอาเหมาไถดีกว่านะครับภาพของเซตอินเด็กครับเป็นไปดังที่คาดหมายว่าหลังจากที่ขึ้นลอยขึ้นมาแล้วมันเปิดแกลบนะวันศุกร์เราคุยกันแล้วว่ามันอาจจะต้องมีการย่อลงมาบ้างเพื่อลุ้นปิดแกลบนะครับแต่ผมบอกแล้วว่าจะลงเยอะลงน้อยแค่ไหนก็ตามในวันศุกร์ macd คือตัดแน่นอนเพราะเราคำนวณทางคณิตศาสตร์มาไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบวกขึ้นมา13จุดตอนนั้น MA c d ยังไม่ตัดนะครับเราคุยกันว่าวันศุกร์เนี่ยต่อให้มันปรับลดลง MACD ก็จะตัดอยู่ดีแล้วเป็นการตัดจากโซน m a c d ติดลบด้วย m a c d ตัดสันญาณลายขึ้นดังนั้นด้วยฟิบนาชีที่มันเกินกั่าบ61.8มาแล้วยังไงมันก็มีรุนขึ้นต่อครับอาจจะลงมาปิดแกลบบ้างนะครับเดียง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 ,เด,ยงเดียงบ้างแต่สุดท้ายล้วก็จะกลับขึ้นไปเทส1,700อยู่ดีดังนั้นนะ ผมก็ทําอะไรอนุพันธ์ผมก็รอรองใช่ไหมช่วงนี้ผมก็อยู่เฉยเฉยดูสถานการณ์ไปเรื่อยไม่รีบนะได้กําไรมาแล้วนะครับได้กําไรมาแล้วเราก็อยู่เฉยเฉยนะครับท่านใดที่สนใจเรื่องอนุพันธ์นะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องไปเรียนกับผมก็ได้เพืองตังก็ถามเข้ามาในห้องไลน์แฟนเพจพิมพ์กิจก็ได้นะครับหรือถ้าท่านใดอยากจะแบบโอ้โหไปเรียนรู้เรื่องของ TF เฟ ในเชิงทฤษฎีลึกๆแล้วก็มีการวิเคราะห์ในเชิงเรื่องของ t e n f l o w i ิงด้วยก็จะจะไปสมัครกับสก l l เ n นได้ก็ไปก็ด้ไม่อยู่ห้องไลน์นี้กันนะครับเซ็ตฟิฟตี้ฟิวเจหรือ Set 50พวก DW ผมก็จะรอลองนะครับอันนี้ก็รอจะรอลองรองอ,องคอนะครับส่วนถ้าเป็นตัวหุ้นเองเนี่ยช่วงนี้เล่นอะไรดีนะครับก็ผมอยากมอง BH นะแต่ว่าขอลองดูรอดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับ เราดูไปเรื่อยๆ okay. อาจจะมีส่งฟื้นตัวนะครับช่วงนี้อาจจะเก่งกับระยะสั้นอาจจะไปเล่น E A H A K C E ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้า,ถ,าถ้าเป็นตัวหุ้นเด่นจริงๆผมตอนนี้ชอบอะไรผมผมชอบ J M T ยังเหมือนเดิมว่าชอบ J M T นะครับมีความรู้สึกว่ากราฟสวยๆชอบอะไรชอบ J M T อื่นๆก็ยังคงเหมือนเดิมกลยุทธ์ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือเน้น Domestic Consumption นะครับเมื่อวันศุกร์โฮมโปรลงค่อนข้างยับนะฮะอาจจะเป็นไม่ได้เรื่องของ f u s ซี่รีบาลานซนะฮะก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรลงมาก็ยังรอเก็บได้อยู่ดี Home p ร o r r c p p r m a c o คนะครับพวก Domestic Consumption ยังคงถืออยู่พวกแบงค์นะครับก็เออเคแบงค์ทิสโดยเฉพาะทิสโกก็ ผมว่ารุนร้อยสก่อนละกันนะเพราะว่าเขาประกาศใจปันผล7จ็บาทสิเนี่ยตอนราคามัน98้าสอ่ะอย่างน,น้อยมันก็ต้องขอขึ้นไปสัก103ร้อยสามใช่ไหมว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องขึ้นไปถึงร้อยหกร้อยเจ็ดหรอกนะครับล้วก็รอเทคแถวๆนั้นก็ได้นะครับหรือ,อ,อหุ้นในกลุ่มอื่นๆเช่นโรงพยาบาลอ่ะชอบบำรุงราษนะครับหรือพวก AMC พวกบริหารจัดการนี่ก็ j m เแล้วก็พวก B a m ยังเหมือนเดิมว่าชอบนะครับ าชอบสุดตอนนี้ก็อาจจะเป็น JMT แค่นั้นเองนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมาแจกจ่ายบ่อยๆหรอกแต่ว่าก็ชอบวางอะไรไว้แล้วก็ไปอย่างนั้นเรื่อยๆไม่ค่อยชอบเปลี่ยนใจนะครับก็จะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมันอาจจะสายไปแล้วก็ได้ <c oughs> ประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับต้องขอบพคุณทุกท่านม,ม,มากๆเลยยอดวิวก็2.7 0 0ไม่ได้น่าเกียดแล้วก็ <c oughs> ดูดีเหมือนเดิมนะครับต้องขอบพคุณทุกท่านม,ม,มากๆช่วงนี้ผมก็พยายามแก้ปัญหาเรื่อง YouTube อยู่นะครับ แก้ไม่ได้สักทีนึงขนาดให้ไอทีเข้ามาแก้ที่บ้านแล้วก็จะพยายามรีบแก้ไขให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้มี YouTube ถ่ายทอดสดไปพร้อมๆกับ Facebook นะครับก็รอติดตามแล้วกันจะพยายามรีบแก้ไขนะครับแล้วก็ช่วงสัปดาห์นี้ตลาดก็คงไม่ได้มีอะไรแย่ซึมๆลงมาเราก็รอซื้อหุ้นรอลองนะครับแต่ว่าถ้าหลังสงการไปต้นไปผมว่าต้องระวังนะผมว่าไม่ดีหรอกนะครับสํหรับทีต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ